วันนี้ผมจะมาเป็นพ่อค้าขายปลาเผา1วันนะครับมาดิจอดรออะไรจะซื้อแล้วรีบซื้อเลือกดิกูขายแบบอินเดียหรือเปล่าวะคุณมาเยอะขนาดนี้ใครจะขายกูไม่แดกหรอกปลาเผาสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นพ่อค้าขายปลาเผา1วันนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเนี่ยที่เขาขายปลาเผาเนี่ยชุดละ100 120บาทเนี่ยเขาขายกันแล้วเขาได้เงินวันละกี่บาทเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกแล้วก็สโคปการทำอาชีพขายปลาเผานะครับวันนี้ผมจะขายแค่ชุดละ60บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการไปซื้อปลากันก่อนเลยแล้วไปดูกันว่าวันนี้ผมจะขายได้กำไรหรือขาดทุนหรือผมจะโดนลูกค้าเนี่ยหยิบปลาที่ผมเผาเนี่ยมาตบหน้าผมหรือเปล่าหรือผมจะเอาปลาไปตบหน้าลูกค้าแทนเริ่มจากการไปซื้อปลางั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย Let's go เจ๊เอาปลานิล50ตัวครับโลละ50ใช่ไหมใช่ค่ะเอา50ตัวไปงั้นเดี๋ยวเราได้ร้านปลาแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อผักกันดีกว่าที่จะเลือกทำปลาเผาเนี่ยมันมีได้หลายชนิดมากแต่ว่าที่ผมจะเลือกวันนี้ผมขายแค่ชุดละ60บาทผมก็เลยจะเลือกเป็นผักกาดขาวแล้วก็โหระพา2อย่างคือชุดละ60บาทอะคือมึงไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายหรอกเข้าใจปะเท่าไหร่นะจ๊ะ125บาท125จ้ะขออีกที125บาทโอเคครับตอนนี้ผมซื้อวัตถุดิบมาครบแล้วนะหลังจากที่เราไปเดินตลาดมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำแข็งเนี่ยอัดลงไปในปลาเพราะว่าเราต้องเดินทางไปที่ร้านที่เราตั้งเอาไว้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะเสียเราต้องเทน้ำแข็งก่อนลาโอเคนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้นะครับผมจะสามารถขายพวกนี้หมดหรือเปล่าแล้วผมจะได้กำไรจากอาชีพนี้หรือไม่ไปเดินทางไปที่เราตั้งร้านกันไว้แล้วก็ไปเริ่มขายกันเลย Let's goตอนนี้ผมก็ถึงร้านผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ทำมาเมื่อตอนประมาณตีห้าเลยก็คือมีทั้งร่มมีทั้งถังมีทั้งเตานะครับแล้วก็ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวไม้ไผ่อะไรที่เรามาเอาไว้วางของอะไรเนี่ยลงทุนทีเดียวแล้วใช้ได้ยาวนะถ้าใครจำได้นะที่ผมขายผักบางอย่างอะมันสามารถใช้ได้หลายๆอาชีพนะไม่ใช่ว่าเราลงทุนนี้ไปแล้วเราไม่อยากจะทำต่อมันก็สามารถมาทำอาชีพอื่นได้อย่างเช่นอันนี้ผมว่ามันใช้ต่อเดี๋ยวเราดูอีพีหน้าผมจะเอาร่มไปใช้อีพีไหนไปงั้นเดี๋ยวเราเริ่มขนของกันเลยดีกว่าหมักปลานะครับต้องมีเกลือนะครับผมแล้วก็แป้งสาลีเนี่ยผสมนะครับจริงแล้วไม่ยากนะนี่เริ่มจากการจอกเกลือก่อนเลยแล้วผมจะเทเกลือลงไปในนี้นะนี่เทเกลือลงไปเกลือนี้ไม่แพงนะถุงละประมาณ35บาทอันนี้แป้งสาลีเนี่ยผสมนะทำไมถึงต้องใช้แป้งหมักปลามันจะทำให้ปลาติดกับเกลือนะครับเวลาเราทำปลาเผาอ่ะถ้าเราใช้ปลามาชุบกับเกลือเปล่าๆเนี่ยเกลือมันจะร่อนแล้วมันจะหลุดออกจากปลานะครับนี่ใส่เกลือลงไปเห็นไหมคนเกลือให้เข้ากับแป้งนะเทคเจอร์พิเศษของมันนะครับใส่แค่เกลือกับแป้งสาลีพอมันจะไปเด็ดที่น้ำจิ้มครับนี่น้ำจิ้มผมทำมาแล้วซีฟู้ดนะมึงซื้อพริกกระเทียมหอมรากผักชีเปิดสูตรใน YouTube จากน้ำจิ้มเลยปรุงตามที่มึงอยากแดกอ่ะเอาคิดที่ว่ามึงอร่อยอ่ะเราอร่อยแล้วคนอื่นต้องอร่อยกับเราต่อให้ใครจะบอกว่าของเราไม่อร่อยช่างแม่งไปแดกร้านอื่นโอเคไปหลังจากที่เราหมักเครื่องปรุงมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาปลาโยนลงไปหมักเกลือนะครับแล้วก็เริ่มย่างกันเลยไปคลุกไปอย่างนี้เลยครับยังไงมันก็ติดอยู่กับเกลืออยู่แล้วน้องๆแล้วก็ตะไคร้ที่เราเตรียมมานะครับนี่ยัดเข้าไปในตัวปลาเลยง่ายๆเลยครับน้องๆทำให้มันแบบนี่ก่อนปุ๊บตะไคร้ประมาณ2ต้นนะน้องๆเราใส่เข้าไปในตัวปลาเลย
นี่ผมยัดเข้าไปแล้วเห็นปะมันจะทำให้ปลาเนี่ยไม่เหม็นคาวนะครับน้องๆและอย่างนึงนะประเด็นเลยตรงนี้ความลับนะมันจะทำให้ปลาดูอ้วนเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยเห็นไหมปรุงมันจะป่องขึ้นมานะนี่เราหมักเสร็จแล้วนะเนี่ยแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยเอาขึ้นไปย่างเลยนะครับไปลุยว้าวว้าวปลาที่เราเลือกมานะผมเลือกไซส์ใหญ่พิเศษนะจัดมาดิเอาบึ้มๆมันน่ะเราเลือกไซส์ที่แบบว่าเลี้ยงมาในระยะ2ปีนะครับเพื่อที่จะมาขายให้กับคนที่เขากินนะครับยอดเลยมั้ยล่ะวู้ไปดูเดี๋ยวใครจะเป็นลูกค้าคนแรกลูกค้าคนแรกเรามานะครับทุกคนดูดิเห็นไหมว้าวมากันเยอะเลยผมไม่ถึงพิเศษพี่เลือกคนแรกเลยพี่จะเอาตัวไหนตัวไหนตัวนี้นะตัวลง10 บาทนะพี่นะโอเคตัวนี้โอเควางตัวนี้สุกหรือดิบไม่ว่ากันนะพี่นะพี่อยากรีบเองอันนี้เรื่องของเรื่องนะพี่เขารีบแดกเองเรื่องพี่เขาคือเราไม่เกี่ยวนะเพราะพี่เขาอยากเป็นคนแรกของช่องไงอันนี้แพ็คปึ๊บตามสภาพนะแต่รับรองว่าสดสะอาดทุกฤดูจริงพี่2 ชุดครับ120ว้าวตัวแรกเลยเนี่ยพี่ขอบคุณมากครับพี่ตัวละ60 บาทนะน้องๆใครอยากจะไปลองขายรีบเลยนะกำไรไม่ได้กำไรไม่รู้แหละบางคนขาย100 120แล้วขาย60 บาทนะเราเน้นขายเร็วนะดูลูกค้าแบบแป๊บเดียวแม่งมายืนแบบเต็มแล้วอ่ะมาตัวละ60 บาทนะบอกก่อน2 ตัว 60 120 พร้อม 30ไม่ได้ครับ120ได้ครับมาครับดีเลยของมากพี่นะที่ให้ติ๊บผมของมากครับขอบคุณที่อุดหนุนผมนะพี่นะมากี่ตัวเลือกเลยกล่องไหนเลือกเขาใส่นี่ดิกูขายแบบอินเดียหรือเปล่าไอ้พี่เอาผักไปเลยกำนึงไปไปเดินทางปลอดภัยนะพี่นะไปจ่ายตังค์โอเคเขามีกี่ตัว2โอเคจัดไปเฮียแม่งขายไม่ทันเลยครับน้องๆคิดดูดิกูไม่ต้องทำ YouTube เลยกูขายปลาเผาแบบว่าเอาความประสบสำเร็จในชีวิตกูเลยเอาแบบเอานี้เป็นยึดเป็นหลักอาชีพกูเลยกูไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยตัดให้ดูสดๆเลยครับน้องๆบอกเลยว่าผักพี่แม่งสดจริงพี่บอกตรงกินลงไหมพี่กินไม่ลงก็เรื่องของพี่มันคือกระเพาะพี่ท้องเสียขี้แตกก็เรื่องของพี่พี่จะเข้าโรงพยาบาลมันก็คือตัวพี่เอาไปพี่มาขายโคตรดีเลยขายต่อเรารู้แล้วว่าเราทำยังไงให้มันมีแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเราต้องไปคุยกับลูกค้าหน่อย EP นี้คือเป็น EP ที่ขายดีมากเป็นลูกค้ามารอตั้งแต่ต้นเกมจนถึงสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราจะไปเจาะใจลูกค้านะครับว่าเพราะอะไรเขาถึงอยากจะกินปลาของเราเราจะต้องไปถามเขาหน่อยนะครับไปเริ่มจากคนแรกนะครับเพราะอะไรคุณถึงอยากกินปลาเผาวันนี้และก็ที่ร้านนี้ครับผมอร่อยไปก่อนเลยไงยังไม่ได้แดกเลยตอบอร่อยอุดหนุนเลยตั้งใจเลยโอเคครับผมอ่ะคนต่อไปวันนี้ทำไมคุณถึงอยากกินปลาเผาคุณไม่อยากกินหมูกระทะผัดกะเพราทำไมคุณถึงอยากมากินปลาเผาครับวันนี้มันลดน้ำหนักอันนี้กินดีถูกไง60 บาทข้างหน้าเขาขายตัวละ150ราคาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับน้องๆใครที่ดูอยู่นะครับกำหนดราคาให้ต่ำกว่าตลาดทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะเอาชนะในธุรกิจของคุณได้ผมอยากจะถามคุณ2คนนะครับว่าที่คุณพาเมียมานะครับในครั้งนี้ที่อยากจะมาซื้อปลาเผานะครับคุณรักเมียแค่ไหนครับว่ารักที่สุดอ่ะต้องขอให้กินปลาเผาอร่อยนะอยากกินกี่ตัวนะจ๊ะวันนี้เอาสองอ่ะไม่กูถามนี่ไงกูถามน้องๆไงเอาน้องๆกี่ตัวดีจ๊ะ2 ตัวจ้า2 ตัวเนาะพี่เขาก็ทืบกูแน่เลยคือเอาตรงๆนะจริงๆลูกค้าเราก็เยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอยากแหกปากเวลาใครอยากจะทำธุรกิจหรือทำอาชีพอะไรนะคาแรคเตอร์คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเปิดเผยไปเลยให้โลกเขารู้ไปเลยนะครับคุณจะได้มีตังค์ไงคนจะได้มาซื้อแบบนี้ไงคุณขายเพราะฉะนั้นคุณต้องประกาศให้โลกรู้ว่าคุณขายปลาเผาปลาเผาทำเพื่ออะไรดูดิครับปลาเหลือโคตรเยอะแล้วลูกค้าโคตรเยอะครับน้องๆเอาจริงนะผมไม่ขายไปกลับบ้านคุณมาเยอะขนาดนี้ใครจะขายผมไม่ขายหรอกกูไม่แดกหรอกไม่คือผมซ้อมไงป้าผมซ้อมไม่ใช่ซ้อมป้าก็ซ้อมป้าซ้อมเหมือนกันเหรอคิดว่าจริงใจเย็นตกใจหมดเลยยังไงคนก็รอนะของป้าคนแรกใช่ไหมกี่ตัวอ๋อเป็นโลภมาก
ป้าจะเหมาคนเดียว4ตัวอย่างนั้นเหรอแล้วคนอื่นเขาต้องรอรอบใหม่อย่างนั้นสินะตอนแรกนะป้าเขาสั่ง2เอาไปเอามาจะเพิ่มเป็น4ตัวเพื่อที่จะแทรกคนอื่นๆไม่ได้นะครับต่อให้คุณจะมีอายุแล้ววัยชราขนาดไหนคุณก็สามารถโดนหมัดผมกระแทกเขาที่หน้าได้โอเคไปโชคดีนะป้านะตอนนี้ปลาเหลืออยู่3ตัวนะครับที่ผมย่างมาทั้งหมดนะบางคนเอาไป2บางคนเอาไป3บางคนเอาไป4แป๊บเดียวแม่งหมดคือผมต้องบอกงี้เลยนะทุกคนอาชีพขายปลาเผาเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นแรงโดนบันดาลใจให้ลูกค้ามาลุมเยอะขนาดนี้นะตั้งแต่ผมทำอาชีพมาทุกๆอาชีพเนี่ยปลาเผาเนี่ยพีคที่สุดที่ผมเคยทำมาเลยนะผมบอกตรงเลยนะผมเห็นลูกค้ายืนรอขนาดนี้ผมก็อุ่นใจนะปิติใจนะชุดแรกก็ไปแล้วชุดหลังที่มาใหม่ก็เพิ่งมาสุดยอดมากเลยครับพาไปดูโฉมหน้าครับนี่ดีกว่านี้นะครับนี่เขารอมาสักพักนึงแล้วนะครับทุกคนพี่เขาน่ารักมากเขารอมาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะถ้าผมย่างช้าหรือยังไงพี่ก็รอผมถูกไหมรอกินปลาเผาใช่ไหมพี่โอเคนะพี่คนนี้เขาจะรอกินปลาเผาแล้วนะครับรอดูนะครับว่าพี่เขาจะทนไหวหรือเปล่านะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปย่างกันต่อขอบคุณมากนะครับพี่ที่มาอุดหนุนนะพี่มีพระคุณกับผมมากครับทำให้ผมต่ออนาคตแล้วก็ต่อบุญบารมีให้ผมมีชีวิตต่อแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวผมขอบคุณมากที่พี่ทำงานแล้วได้เงินมาเอาเงินมาอุดหนุนปลาผมก็มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในสายอาชีพนี้สาธุนะมหาเจริญเจริญนะคะเหนื่อยไหมสัตว์เหนื่อยขายเอาที่เหนื่อยพูดเหนื่อยเยอะเอาจริงๆถ้าตั้งใจขายในแป๊บเดียวหมดแล้วเยี่ยกี่ตัวเอาตัวเดียวเอา2ไปเลยดิ2มา2ขายหมดไง2มา2เลยเออ2คุณเอาอะไร2 4ตัวเดียว5 6 7 8 9 10 2 13ตัวเดียว14 5ตัวนี้ได้หรอทุกคนครับตอนนี้คือเกิดการจลาจลเกิดขึ้นนะครับผมบอกไว้เลยนะครับมันขายดีถึงขั้นว่าปลานะครับมีจำนวนไม่พอลูกค้านะครับตอนนี้ปลามีถึงแค่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับคนที่มาทีหลังนะครับเขาไม่มีโอกาสที่จะลองชิมปลาเผาแจ็คแม็คโฮนะครับซึ่งต้องมาสอบถามพี่เขาหน่อยนะครับว่าที่เขามาซื้อปลาวันนี้เขาตั้งใจจากกลิ่นอาสาจริงๆเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ปลาเก่าไปรับประทานที่บ้านเนี่ยนะครับเขารู้สึกยังไงครับโอ้โหเสียใจมากค่ะมารอหลายวันมากเลยค่ะเดี๋ยวนะมันพิมพ์บอกมารอหลายวันกูเพิ่งมาขายวันเดียวตีทะเลเลยตัวนี้พี่เป็นซีเรียสเนาะพี่เนาะนี่เนาะเหลือตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้เนี่ยปลาเผาพี่ผมถามจริงนะตัวนี้คือพี่ไม่ซีเรียสเนาะมันย่างแล้วมันเละหน่อยนะพี่ไม่ซีเรียสไม่อะไรเนาะถ้าสมมติว่าพี่ไม่เอาหรือปฏิเสธเนี่ยผมไม่สามารถไปขายใครต่อไม่ได้แล้วนะอย่างนี้ที่พี่ยังเอาอะนะสองตัวตัวละ60 120นะพี่เนาะร้อยยี่โอเคขอมากนะพี่นะร้อยยี่ตอน20ตบที่ไหนเนี่ยร้อยยี่เท่า20เนี่ยเออไม่เป็นไรติ๊บที่เหลือติ๊บลูกติ๊บพ่อค้าไงจับมาจับมาทีหลังอย่าไปขายนะไม่ต้องถอนตอนนี้เหลือทั้งหมด2ตัวนะลงไปทั้งหมด50ตัวเป็นเงิน 3,000 นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผมขายปลาเผาได้หมดทุกตัวเลยนะครับผมสิ่งที่คุณอยากทำนะครับคุณคิดว่าคุณจะทำเนี่ยคุณรีบทำเลยนะครับก่อนที่คุณยังไม่ได้ทำนะครับผมคุณอยากจะมาขายอะไรคุณทำเลยนะครับวันนี้คุณมีโอกาสได้ทำแล้วออกมาทำซะอย่าให้ข้ออ้างกับตัวเองนะครับว่าคุณไม่มีเวลาถ้าใครอยากจะทำให้รีบมาทำซะวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าคุณจะได้ออกมาทำหรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์แจ็คแม็คโฮ EP หน้านะครับเราจะไปทำอะไรกันต่อและเราจะไปขายอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยแล้วเจอกัน Let's go คือพวกพี่มาช้าต่อพี่จะมีตังค์นะ200 300 500พี่ก็ไม่มีปัญญาซื้อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรปลาของผมมันหมดบอดแล้วหมดพี่ค่อยมากันใหม่ครับผมแต่รอบนี้คือผมขายปลาหมดแล้วปลามันหมดแล้วโอเคนะพี่เจอกันครับผมเจอกันพี่อดแดกปลาหมด